But they're still, see? Cable still work up and down. Skinny sort of hub. To me, cable open by the moon. Oh, not work. It's cool. Gentry Ski Center. ใหญ่ทีเดียวสงสัยเวลาหน้าสกีแถวนี้คงขาวโพลนสวยทีเดียวเลยนะคะเนี่ยน่าจะมาช่วงที่เป็นแบบหิมะลงนะสงสารนะสามีไม่ชอบไงเออนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้สัมผัสหิมะเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่Road A93 towards Canmore Road. In 300 yards, turn right onto School Road. Come on, Pan Kamsai, la ha. Come on, in the neighborhood. Turn right onto School Road, then turn left. Oh, look. Turn left towards Castleton Terrace, then turn left onto Castleton Terrace. กดเองไม่มีแคชเชียร์ต้องเติมไว้มาไกลถึงคำไซที่2แล้วค่ะคุณสามีก็ไปเช็คหนึ่งนะคะที่นี่ก็คือเริ่มแคมปิ้งในคาราวานเท่าในหมู่บ้านคือเป็นหมู่บ้านสวยทีเดียวเมื่อกี้ไปเติมน้ำมันเลยหมู่บ้านไปขับผ่านบ้านไปเป็นหมู่บ้านแบบตะมุตะมิดอะค่ะกลางภูเขานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาบรรยากาศนะคะถ่ายรูปไว้ชมค่ะเดี๋ยวทำคลิปนะคะในส่วนของไปไหนไปกันนะคะทริปนี้ค่ะ2อาทิตย์นะคะสกอตแลนด์ค่ะนะคะฮอลิเดย์อินสกอตแลนด์นะคะทูวีนะคะก็เดี๋ยวจะทำในส่วนของYouTube นะให้ติดตามให้ได้ชมกันนะคะภาพสวยๆนะเบอร์มานะคะมีโฮเทลนะไอซัมโฮเทลมืดๆค่ะภาพไม่ค่อยสวยหรอกเนี่ยทำวิดีโออ่ะถ่ายรูปก็ไม่ค่อยสวยโรงแรมไม่สวยมากใหญ่ทีเดียวแหละ Five Armsว่าจะไปปีนเขาขอให้อากาศดีนะพรุ่งนี้จะเข้ามาเดินในหมู่บ้านใหม่เก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะเ
วันนี้ทำข้าวต้มในรถบ้านค่ะทำข้าวต้มกุ้งเตรียมนี่ใส่แล้วเรียบร้อยคะน้าแล้วก็ปลาด้วยนะคะบอกสามีว่าไม่กินข้าวนอกบ้านอยากกินอะไรเผ็ดๆแล้วก็ที่นี่มันอากาศเย็นด้วยใช่ไหมล่ะเราก็เลยคิดว่าทำข้าวต้มกุ้งกินดีกว่าข้าวต้มทะเลอะค่ะใส่ปลาใส่กุ้งนะไว้มาดูกันว่าน่ากินอยู่รถบ้านก็ดีแบบนี้แหละค่ะก็คือเราสามารถที่จะกินข้าวข้างนอกก็ได้เบื่อๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาหารฝรั่งอังกฤษอะไรเงี้ยมันก็จะเจือนอาหารฝรั่งกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเที่ยวธรรมชาติใช่ไหมคะคือส่วนใหญ่อาหารที่อยู่ข้างนอกเมืองมันก็จะเป็นโลคอลอ่ะฟีดินชีพมากอันนู้นอันนี้มากที่เป็นแบบอาหารโลคอลมันก็แค่นั้นแหละค่ะเราก็แบบเติมทำอาหารไทยกินบ้างอะไรเงี้ยนะคะมันก็แบบอร่อยดีก็มีความสุขในแบบนึงชอบธรรมชาตินะคะDon't saying Belen. Not nice. เตรียมพร้อมจะไปเดินค่ะไม่รู้ว่าวันนี้สายพาไปเดินไหนนะเขาไม่เดินตามเราจะไปปีนเขาเขาบอกไม่ดีไม่ไหวเพราะฝนมันตกแล้วก็ลมหนาวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะไปเดินหาไปซื้อแบบ walking trail มาก็จะไปเดินแบบเบาๆคิดว่าคงเดินทางเรียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปแค่ทรงคัสเซิลไปริมน้ำไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวออกไปเดินกันค่ะพาไปดูบรรยากาศรอบๆแคมป์ไซต์นะคะนี่คือเปมาแคมป์ไซต์นะคะที่หมู่บ้านเปมาค่ะตอนแรกนะคะรอบนี้เราเอารถขนาดเล็กมานะคะเซตเทโร่45นะคะจริงๆแล้วนอนได้4คนแต่ว่าไม่เหมาะค่ะสำหรับ4คนเพราะว่าข้างในค่อนข้างที่จะเหมาะกับ2คนมากกว่านะคะเพราะว่า4คนเนี่ยของเยอะแน่นอนค่ะสโตรเรจใหญ่ทีเดียวเห็นไหมคะแล้วเก็บของไว้ข้างหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างหลังได้สบายมากๆค่ะนะคะเอาบรรยากาศรอบๆมาให้ดูค่ะต้องจองล่วงหน้าแบบหลายเดือนทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่
ช่เฉพาะรถที่ BC นะคะแคมป์ไซต์ทุกที่ด้วยนะคะบางคนจองรถได้แต่ไม่มีแคมป์ไซต์ให้พักแล้วก็แย่ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกได้บางคนคือมาเช่ารถอ๋อมีรถให้เช่าแต่ไม่มีแคมป์ไซต์พักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีการวางแผนการเดินทางนะคะเราจะไปไหนบ้างค่ะวันนี้ตอนแรกว่าจะไฮกิ้งคือไปปีนเขาลูกเนี้ยลมด้วยนะคะถ้าเราปีนไปที่สูงๆเนี่ยบางทีฝนลงเม็ดแล้วก็เมฆลงต่ำอะไรเงี้ยมันก็จะอันตรายนิดนึงเราก็เลยว่าจะเดินทางเรียบนะคะเดินเรียบแม่น้ำแล้วก็ไปที่เตมาคาสโซกันนะคะเป็นคาสโซที่เก่าแก่นะคะเป็นของราชินีนะคะก็เดินไปแล้วก็กลับอะไรเงี้ยจะเดินตรงนะคะก็ไปออกทางเรียบไปว่าก็คงจะเดินได้แค่นั้นละค่ะทางเรียบนู่นยาวทีเดียวค่ะกว้างมากคุณไซนะคะว้าวเอาละค่ะไปติดตามทำวิดีโอลง YouTube ให้ดูนะคะทุกคนได้มาเที่ยวด้วยกันนะคะเอาชีวิตวิถีชีวิตของคนอังกฤษนะคะคนยุโรปคือเขาเที่ยวกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาสถานที่สวยๆมาแบ่งปันนะคะที่เราไม่ได้มีโอกาสไปเรามีโอกาสแล้วก็อีกโลกนึงอ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะก็เดี๋ยวทำวิดีโอให้ดูนะนะคะเดินออกจากแคมป์ไซต์ค่ะเราจะแคมป์ไซต์กันนะคะเริ่มต้นเดินกันเนี่ยค่ะ Invoco Estate Park เนี่ยเสร็จก็เทิร์นไรท์ข้ามมาก็มาฟุตปาดตรงนี้ทางเดินค่ะนะคะก็เรื่อยๆค่ะเมื่อยก็พักเดินทางเรียบนะคะเดินทางค่ะนะคะลมก็ลมค่ะเย็นเดี๋ยวต้องทีวอล์กกิ้งนะคะต้องแบบต้องเดินค่ะเพื่อร่างกายจะได้อบอุ่นนะลงยอดเขาเอาละค่ะเดินกันนะคะ Enjoy Tuesday ค่ะเดินทางเรียบนะคะเดินทางเรียบค่ะนะคะลมก็ลมค่ะเย็นเดี๋ยวต้องทีวอล์กกิ้งนะคะต้องแบบต้องเดินค่ะเพื่อร่างกายจะได้อบอุ่นนะลงยอดเขาเอาละค่ะไปเดินกันนะคะ Enjoy Tuesday ค่ะเดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินค่ะสามีก็เดินตามมานะคะเดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินค่ะเดินมาจากแคมป์ไซต์นะคะข้างๆตรงนี้มีกอล์ฟคอร์ตสวยมากมีคนกำลังเล่นอยู่ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เดินมาแล้วก็เดินอ้อมมาอย่างนี้นะคะเดินอ้อมมานะแล้วเราก็จะไปแบบทางนี้กันนะคะเดินเป็นเขาเรียกว่าเดินแบบ circulation no circle แบบวงกลมอะค่ะเดินแบบวงกลมนะคะเดี๋ยวเอาบรรยากาศของข้างทางเดินมาฝากนะคะก็รอติดตาม YouTube นะคะฝากติดตามด้วยนะไปไหนไปกันนะคะแบบฉบับจุ๋งๆค่ะนะคะเอาความสวยงามของอีกโลกหนึ่งมาแชร์มาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะฝากติดตามค่ะเวลาเราขับรถมาที่เห็นสองข้างทางค่ะสีน้ำตาลน้ำตาลนั่นคือหญ้าอันนี้แหละค่ะหญ้าภูเขา
ี้ยเพราะว่ามันเป็นอากาศหนาวอ่ะนะคะมีต้นสนสกอตสวยนะเป็นต้นเล็กๆสูงๆแบบนั่นนะคะสนสกอตแลนด์ทำไว้ดีอ่ะดูดีเดินแบบเหมือนรถวิ่งได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจไซคลิงอะค่ะพวกขี่จักรยานเขาอะไรเงี้ยน่าจะเป็นทางที่แบบปั่นจักรยานได้นะคะwood land walk นะคะก็คือเดินแบบผ่านป่าอะไรเงี้ยแนวป่านะคะเดินเป็นวงกลมอ่ะเริ่มจากคาราวันแคมป์ไซต์ใช่ไหมคะก็เดินขึ้นมาตรงไหล่เขาก็เดินอ้อมไหล่เขาแล้วก็น่าจะไปอีกหมู่บ้านอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยนะคะให้ขาวบรรยากาศการเดินเช้านี้มาฝากจากเบมาค่ะสกอตแลนด์อยู่ข้างล่างต้นไม้ฝากเดินผ่านไปสองจุดแล้วขนาดซัมเมอร์เนี่ยเข้าซัมเมอร์แล้วอะต้นไม้ยังไม่เห็นใบเขียวเลยค่ะคืออากาศมันน่าคือมันเย็นอะเนี่ยยังเย็นอยู่เลยอากาศยังเย็นอยู่เลยดีนะฝนหยุดตกดูแล้วก็คือมันจะหยุดตกมัน1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงค่ะเลยรีบชวนพ่อออกมาเดินก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเมื่อก็พักโอ้จะถึงคาสเซิลแล้วโอ้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นโฮเทลนั่นน่ะไกลๆตรงนู้นค่ะนู้นเห็นไหมสวยทีเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเดินกันต่อเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงเดินอ้อมเขามาจากตรงนี้ค่ะอ้อมเขามาถึงอีกฝั่งหนึ่งของภูเขานะคะแล้วเราก็จะเดินต่อไปเดินต่อไป เดินรอบป่าสนนะคะเดินรอบป่าสนด้วยเดินในป่าสนด้วยนะคะสวนสกอตสูงมากเลยสูงจริงๆเลยชอบสวยดีอันนี้ให้เบาเสียงนกตัวสีเสียงธรรมชาตินะคะสดชื่นอ่ะออกกำลังกายแบบแบบธรรมชาติกันนะสวยอ่ะชอบเดินไปจากทางนี้ค่ะยังไม่เห็นภูษาเลยเมื่อกี้เดินค่อนข้างสติปคิวชันไงคะนางก็เลยเดินช้าๆหน่อยจะบอกว่าเดินท่ามกลางป่าสวยขา
ับแล้วค่ะเดินรอบภูเขาอ่ะนะคะก็จะมีจุดชมวิวหมู่บ้านด้วยเมื่อกี้ถ่ายรูปไว้แล้วสวยทีเดียวค่ะสวยๆอันนี้เราก็เดินลวกกลับไปหมู่บ้านแล้วก็แคมป์ไซต์นะคะก็อันเนี้ยหลุดเนี้ยมันจะใช้เวลาเดินเกือบ3ชั่วโมงนะเห็นในเปเปอร์นะคะก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็รู้กันว่ากี่ชั่วโมงพอเดินหยุดเดินหยุดสามีก็ถือว่าได้ออกกำลังกายดีทีเดียวค่ะไม่ได้ไฮแบบชันมากแต่ก็มีบางช่วงที่บอกว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะสำหรับตอนไม่ได้เดินทุกวันเนี่ยไม่ได้เดินมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะไม่ได้ออกกำลังกายเป็นอาทิตย์แล้วไงนะคะก็เหนื่อยนิดๆหัวใจเต้นตุ๊บ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 เหมือนกันค่ะนะคะถึงจุดตรงที่บอกป้ายบอกทางแล้วค่ะว่าเราจะเดินไปตรงไหนนะคะก็เดี๋ยวรอมิสเตอร์เอเดรียนตรงนี้แหละค่ะเห็นไหมคะนี่ไงนี่ไงตรงนี้คริกคอยนิกส์เนี่ยอันเนี้ยเราวอล์กผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าตรงอันเนี้ยมันสามารถเดินจากตรงนี้จากหมู่บ้านไปเชื่อมต่อกันได้แต่เราเดินผ่านมาแล้วเดินรอบเขาลูกนี้มาแล้วนะคะเราก็จะเดินกลับตรงวิลเลจเซ็นเตอร์กันนะคะรอคุณสามีตรงนี้นะคะจบการเดินแล้วค่ะเดินออกมาจากป่าตรงนั้นนะคะก็เดินเข้าหมู่บ้านเดินเข้าหมู่บ้านก็เดี๋ยวจะไปซื้อหนังสือพิมพ์ผู้ชายจะไปซื้อหนังสือพิมพ์แล้วก็กลับแคมป์ไซต์แล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวดื่มค่ะช่วงบ่ายแฮปปี้อาวนะคะดื่มแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ค่ะความสุขนะความสุขของใครของมันแต่เราก็ชอบเดินจริงเราอยากเดินต่อไงค่ะเดี๋ยวบรรยากาศภาพสวยๆนะในหมู่บ้านมาฝากนะคะหมู่บ้านเบมาค่ะในสกอตแลนด์นะคะแคมป์ไซต์คำที่2ค่ะประมาณว่าแกรนมาอะไรเงี้ยเป็นที่ที่เขามาเล่นเกมบอกว่าทุกปีที่นี่นะคะไม่รู้เกมอะไรอ่ะมันเหมือนฮอกกี้เหมือนโปโลเหมือนอะไรนี้เปล่าเนี่ยปะเป็นที่ที่แบบราชินีชอบมาเล่นสปอร์ตเกมที่นี่ค่ะมีคาเฟ่มีแอปพลิเคชันมีค่ะก็เป็นเขาจะเรียกว่าDuke of Lost Rosey Highland Game ทำเปลี่ยนก็แบบนี้นะนะภาพให้ดู จะบอกว่า เห็นไหมเมฆค่ะกำลังมา แต่เดินเสร็จแล้วนะนี่เดินแบบรอบๆหมู่บ้านชมหมู่บ้านเฉยเป็นที่ที่แบบว่าเป็นที่โปรดของพระราชินีล่ะค่ะที่เนี่ยหมู่บ้านเบมานะคะนะเขาก็จะมีภาพว่าครีนเคยมานะก่อนชอบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบมาโรยัลไฮแลนด์โซซายตี้เป็นที่ที่เกิดครีนโรยัลนะครีนโอ้ควีนแบบอลิซาเบธเรานี่เองที่โปรดบรรยากาศ
รอบๆให้ดูก็จะมีสเตเดียมกันสวยอ่ะเนาะพ่อก็คงชอบมาแล้วถึงว่าทำไมโฮเทลนั้นอะ Five Arms Hotel มันถึงแพงไงเพราะว่าพระราชินีเขาแบบเคยมาพักอะไรเงี้ยเขาได้ทำเป็นแบบเหมือนคล้ายๆว่าเป็นโฮเทลแบบพอชโฮเทลอะไรประมาณเนี้ยค่ะคืนนึงหลายตังค์คนที่แบบว่าไปกินข้าวนั่งดื่มอะไรกันต้องใส่สูทด้วยนะใส่สูทผูกไทยแต่งตัวอะไรประมาณนี้เราย่อมากผู้เดียงฝึกมากเลยเดี๋ยวมีเป็นไม้อยู่เลยค่ะมีคนทานซันวิชกันเรานักท่องเที่ยวเราก็อยากมาในที่ที่บอกว่าเอ้ยพระราชินีเคยมานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออนะใส่ตรงนู้นเป็นที่สำหรับรอยัลเห็นไหมคะที่รอยัลที่แบบพระมหากษัตริย์ทรงประทับอะไรหวานแล้วก็นั่งประมาณนั้นI'm not sure. Is that the restaurant? Look. No, you can see, can walk. วันที่2ของการเดินนะคะวันนี้แยกกันเดินกับคุณสามีค่ะเออนะคะไปแล้วค่ะเดินค่ะเดี๋ยววันนี้ท้องฟ้าดูสดใสนะคะเห็นไหมมีแดดออกด้วยหวังว่าอากาศจะดีไปจนจบการเดินของจุ๋มๆนะคะวันนี้แยกกันเดินค่ะไปคนละเส้นเราออกเดินก่อนจุ๋มออกเดินก่อน Morning ค่ะเดินออกมาจากท้องไซแล้วค่ะกำลังจะไปเดินวันนี้เดินนะคะเส้นทางคนละเส้นกันกับคุณสมีนะคะวันนี้เราแยกกันค่ะนะคะเราเดินไกลวันนี้ไกลกว่าค่ะเดินเส้นในน้ำนะคะก็เดี๋ยวเราจะข้ามนะคะฝั่งอันนี้เป็นแคมป์ไซต์นะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปฝั่งนี้
เดินก็เดินคนผ่านเอาละค่ะเดี๋ยวภาพบรรยากาศของวันนี้มาฝากนะคะเดี๋ยวแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็คือฝากติดตามในส่วนของ YouTube ด้วยนะนะคะไปไหนไปกันนะคะไปจุ๋มๆนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะและเราก็มาถึงนะคะจริงๆแล้วอ่ะเดินเสียงมากวันนี้คือเดินเขาเรียกว่าอะไรอะข้างนะคะถนนใหญ่ตรงนี้ถนนสายหลักนะคะเดินมาเดินตรงนู้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้มันไม่มีทางไหลทางใช่ไหมเราก็เลยปีนลงมาตรงเนี่ยค่ะฟาร์มตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอให้เจ้าของฟาร์มเปิดประตูให้ข้ามฝั่งมานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยเหมือนเป็นการผจญภัย จะไปออกชาวเตอร์นะคะก็เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเราต้องขับรถมาใช่ไหมแล้วมาจอดตรงที่พักตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะจอดตรงที่พักนะคะที่เขาจอดกันเนี่ยนะคะขับมาจากต้องขับรถอะมาจากคาราวานแคมป์ไซต์อะค่ะที่เราพักกันนะคะจริงอะเราต้องขับมาแล้วก็มาจอดตรงนี้แล้วก็เป็น walking track เห็นไหมมันก็จะมีทางขึ้นอะค่ะตรงนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเราสามารถที่จะเดินนะคะตรงไหล่เขาอะแล้วกลับได้ไหมมันจะปลอดภัยกว่านะคะจะลองดูค่ะหรือไม่ก็อาจจะโบกรถนะคะติดรถคนบอกว่า กลับแคมป์ไซต์เข้าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวบรรยากาศการเดินมาฝากนะคะแล้วก็มาถึงนะคะเห็นทางเดินเข้าค่ะไปลุยกันเลยค่ะเริ่มเดินกันเลยนะคะมีรถคันนึงมาจอดก็เดินกันเป็นทางเดินที่บอกว่าที่แบบเขาแบบพกล่าใช่ไหมก็เดินอยู่แล้วนั่นน่าจะทางไปไฮคิ้งน่าจะเดินฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินข้ามแม่น้ำแล้วก็เดินกลับไปได้นะอันนี้วางแผนตั้งขากลับไปอยากเดินถนนใหญ่นะคะเออบรรยากาศรอบข้างเข้าฝั่งไปแล้วค่ะเดินเลยนะคะเดี๋ยวจะเสียเวลาเพราะมันใช้เวลาประมาณtotal นะคะไปกลับประมาณ4ชั่วโมงอ่ะนะคะเดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาฝากนะเริ่มต้นเป็นการเดินเรียบแม่น้ำนะคะก็เนี่ยมีทางเข้านะคะมีคนนั่งปิกนิกกันอยู่นะคะเข้ามาในหุบเขาแล้วค่ะเดินเรียบลำธารสายน้ำพาวิวจะสูเดินคนเดียวนะคะแต่ว่าสนุกอ่ะเห็นอะไรมันสวยๆแล้วสดชื่นอากาศก็ดีไม่หนาวไม่ร้อนนะคะลมพัดเบาๆด้วยขออย่างเดียวคือฝนอย่าตกละกันนะต้องเดินกลับเนี่ยพยายามรีบเดินอยู่มัวแต่ถ่ายรูปก็เดินไปเรื่อยยังไม่ถึงแอ่งน้ำชื่อโอชว้าวประมาณนั้นล่ะค่ะภาษาออก
ออคชาเลเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะชื่อเขาอะออกสำเนียงยากหน่อยแล้วเราก็เก่งภาษาอังกฤษด้วยไงคือแอคเซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเก่งเกินไง เห็นไหมคะคือวิถีชีวิตอะจริงๆแล้วอะตรงที่จอดรถอะก็มีคนมาเดินเยอะเหมือนกันนะคะแต่เขาอาจจะไปให้ภูเขาลูกอื่นก็ได้แต่อันนี้เรามาก็คือเหมือนคล้ายๆถ้าในอังกฤษเขาก็เรียกทานอะก็คือแอ่งน้ำในภูเขาอะไรเงี้ยนะคะก็เราเดินตามสายน้ำไปอะค่ะเรียบสายน้ำไปนะคะเดี๋ยวก็จะไปเจอแอ่งน้ำเองอะค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวบรรยากาศมาฝากนะชอบเห็นหินไหมคะคิดว่าเนี่ยนะถ้าเป็นฝนตกแบบหนักหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือฝนตกหนักๆตรงเนี้ยน้ำน่าจะขึ้นสูงซ้อหินแบบดูสิคะภูเขาที่นี่มันหนาวอะนะต้นไม้ก็เป็นสีน้ำตาลเห็นไหมคะเป็นเหยียบมาแล้วเป็นแบบแข็งๆอะแล้วต้นไม้ทำดำก็คงขึ้นไม่ได้เพราะว่าหนาวใช่ไหมคะสกอตแลนด์อะนะเนี่ยถ้าฝนลงเยอะๆนะคะมันคงแบบเต็มสวยเลยนะสวยแล้วก็บวกกับความน่ากลัวอะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าครึ่งทางนี่ยังไม่ได้ดูแมพไงกลัวแบบจะพยายามไม่เปิดแมพนะคะก็เดินตามทางไปมีหิมะบนยอดเขาค่ะมีหิมะบนยอดเขามองเห็นไกลนะคะเห็นไหมเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมเห็นไหมคะภูเขาหินอ่ะเขาก็พยายามปลูกต้นไม้อยู่นะเห็นมีเสียบก้าไม้เอาละค่ะเดินต่อค่ะหายใจหอบแล้วค่ะเนี่ยเดินต่อนะคะสามารถที่จะให้ขึ้นภูเขาได้โอ้โหเขาทำทางเดินที่นี่ทำทางเดินมาดีมากอะนะคะถึงแล้วอะถึงแค่นี้แหละแล้วก็จะเดินกลับเราเพราะไกลมากเดินประมาณ1ชั่วโมงครึ่งได้อะไปถึงเนี่ยโอ้มีบ้านคนด้วยอะบ้านคนด้วยอะตรงเนี้ยที่เขาล้อมรั้วเห็นไหมคะตื่นดีใจถึงแล้วถึงที่จะมาแล้วค่ะอัชชาลิตถึงแล้วเห็นไหมจุ่มทำได้จุ่มทำได้สวยมากเลยถ้าเป็นที่ Lake District เนี่ยเราก็จะเรียกว่าทานนะคะมันใหญ่กว่าทานก็น่าจะเป็นเลคเห็นไหมนี่ไงบ้านคนเมื่อกี้เห็นจักรยาน2คันนะคะจอดไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ไหมหรือเป็นบ้านแบบสมัยเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่าน่าจะมีมีบ้านคนโอ้โหเหมือนเป็นฟาร์มอะนะคะบรรยากาศถึงแล้วคุ้มมากสวยเห็นไหมคะบรรยากาศรอบๆให้ดู
นี้แล้วก็ตรงนู้นนะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลาหรอกถ้าอยู่นานเนี่ยคุณป้าจะมาวันหลังแต่คิดว่าคงไม่ได้มาแล้วไปที่อื่นที่นี่ไปแล้วนะคะเอานะคะขออนุญาตเก็บภาพสวยๆฝากก่อนนะคะและแล้วเราก็มาถึงค่ะอัสชาเลเตอร์เห็นไหมคะถ้าเป็นที่คลัมเบียที่นั่งเราก็เรียกเลกนะคะเนี่ยโอ้ยคุ้มมากเดินเข้ามาลึกมากนึกว่าจะไปบอกจะถึงไหมเพราะมันเดินมาชั่วโมงแล้วค่ะให้ดูบนเขาด้วยนะคะตรงนู้นด้วยนะคะที่ผ่านมาตรงนี้มีเจอนี่คะมีคนที่จักรยานนี่คะนะคะสวยทีเดียวเนี่ยถ้าผมอยู่นานกว่านี้นะคะจะได้มาปีนเขาอะนะคะอันนี้เดินมาตรงนี้คือบอกคุ้มมากเลยตอนแรกนะคิดว่าจะถึงไหมจะถึงไหมเพราะเดินมาชั่วโมงครึ่งแล้วอะค่ะนะคะเนี่ยเอาทางเดินมาให้ดูเนี่ยค่ะกลับรอบไปดูเนี่ยไม่นานมันก็ไหลจากเนี้ยไปนะคะที่ถ่ายรูปอะน่าจะเดินไปนะคิดว่าเดินไปแล้วก็มาใจหายอยู่นะเดินคนเดียวเอาละค่ะถึงแล้วถึงทางได้รูปหนอมใจแล้วค่ะอันนี้ทางไฮกิ้งนะคะขึ้นเขานู่นแต่จุ๋มไม่ไปแล้วจะกลับแล้วค่ะเพราะว่าจะบ่ายสองแล้วกว่าจะเดินถึงแคมป์ไซต์คิดว่าน่าจะประมาณบ่ายสี่แน่เลยค่ะบ่ายสี่ครึ่งอะไรเงี้ยนะคะหนอมใจแล้วค่ะถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวไปอวดนะคะสวยสวยแล้วก็มีคนเดินสวนขาเข้ามา1คน